by If an ordinary girl like me can do it, you all can do it too.มีทั้งหมดคือ30คนวันนี้เนี่ยสนามข่าวบันเทิงเปิดบ้านต้อนรับเลย29คนสำหรับนางสาวไทย2563นะคะวันนี้บอกเลยว่าเราอยากจะพูดคุยเต็มที่แต่ว่าเวลาก็จำกัดเพื่อความยุติธรรมเราจะมีการจับสลากถามคำถามน้องๆถือว่าเป็นการวอร์มก่อนวันนี้เรามีผู้เดินสลากมาด้วยมาจากสำนักงานกินแบ่งสลากก่อนนะคุณพี่หนุ่มนะคะคนที่กินแล้วไม่แบ่งอยู่แล้วเนี่ยเราจะดำเนินการยังไงพี่หนุ่มจับฉลากบนภาชนะโปร่งใสแห่งนี้เพื่อให้น้องๆทุกคนนะฮะคุณแต่ว่าเวทีประกวดนะคะของนางสาวไทยปีนี้นะเขามีคอนเซ็ปต์ด้วยว่าเขาบอกว่าเปลี่ยนผู้หญิงธรรมดาให้เป็นผู้หญิงที่ไม่ธรรมดาวันนี้เดี๋ยวเราจะมาพิสูจน์กันด้วยการถามคำถามเราจะจับก่อนแล้วเราจะเรียกแล้วเราจึงจะถามคำถามเพื่อแบบว่าทดสอบเนาะไปบนเวทีเดี๋ยวเวลาเขามีคำถามจริงแบบเร็วจะได้ตอบกันได้อย่างคล่องแคล่วโอเคไหมฮะเอาเริ่มเนาะขอสองหมายเลขสองหมายเลขก่อนเลยค่ะสองหมายเลขที่จะออกในงวดนี้ออกไม่ใช่นะฮะหมายเลขคุณปุ้มเป็นสุดาต้องขออนุญาตวันอะไรก็ใกล้เหลือเกินหมายเลขที่1หมายเลข11ค่ะหมายเลขที่2หมายเลข16ออกมาเลยค่ะมาเลยค่ะคุณสวยมาเลยมาเลยคำถามอยู่ฝั่งพี่ปุ้มค่ะคำถามนะพี่ปุ้มถามเลยทำไมสาวๆทั้งสองคนถึงอยากมาตรงกลางได้เลยครับตรงกลางได้เลยครับตรงกลางได้เลยค่ะตื่นเวทีตื่นทีโอเคโอเคขอคำถามอีกทีครับทำไมถึงอยากมาประกวดเวทีนี้คะพี่อยากมาประกวดเวทีนี้นะคะเพราะว่าอย่างแรกเลยมันคือความฝันในวัยเด็กของโยกค่ะโยกเคยพูดกับแม่ไว้ว่าอยากจะเป็นนางสาวไทยเมื่อโตขึ้นแล้ววันนี้โยกก็ได้มาทำตามความฝันในวัยเด็กของตัวเองแล้วค่ะและอีกอย่างนึงนะคะโยกอยากจะใช้ความธรรมดาของโยกนี่แหละค่ะแสดงให้คนอื่นเห็นว่าคนธรรมดาอย่างเราเนี่ยก็สามารถทำสิ่งที่พิเศษได้เหมือนกันค่ะเลิศพี่ก็ยังไม่ได้ถามชื่อเลยหนูชื่ออะไรมาจากจังหวัดไหนคะสวัสดีค่ะชื่อหยกนะคะนางสาวสุพรรณิกานพรัตน์ MT 11มาจากสงขลาค่ะอ๋อน้องหยกจากสงขลาอีกท่านหนึ่งแล้วคะสวัสดีสวัสดีค่ะหมอพลอยปริยาดาบัวสมบูรณ์นะคะ MT 16มาจากจังหวัดกรุงเทพเนี่ยแหละค่ะเป็นคุณหมอด้วยใช่ค่ะเป็นคุณหมอเฉพาะทางด้านฝังเข็มโดยเฉพาะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านฝังเข็มคุณหมอการฝังเข็มกับการประกวดนางสาวไทยคือคนละทิศคนละทางทำไมคุณหมอถึงตัดสินใจมาประกวดล่ะคะก็อย่างแรกเลยนะคะพลอยคิดว่านางงามกับคุณหมอเนี่ยมีจุดประสงค์เดียวกันก็คือช่วยเหลือสังคมค่ะพลอยคิดว่าสิ่งนี้สามารถเชื่อมโยงกันได้โดยที่การที่พลอยมาในเวทีนางสาวไทยเนี่ยพลอยตอนแรกเป็นหมอธรรมดาคนนึงซึ่งในชีวิตพลอยอาจจะรักษาคนได้แค่ 10,000 คนและอาจจะเสียงดังไม่มากพอเพราะว่าพลอยเป็นแพทย์ทางเลือกเนาะพลอยอยากให้แพทย์ทางเลือกเนี่ยเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในสังคมไทยที่จะช่วยให้สุขภาพให้คุณภาพชีวิตของคนไทยดีขึ้นได้ซึ่งพลอยเชื่อว่าเวทีนางสาวไทยเนี่ยจะเป็นเวทีที่ขับเคลื่อนสิ่งที่ดีงามให้สู่สังคมพลอยจึงเลือกมาเวทีนางสาวไทยค่ะปังไปเลยจ้ะแม่หมอพลอยอยากจะมอบมงกุฎเลยโอ้เป๊กบอกเลยว่าเพื่อนที่เหลือตอนนี้ปาดเหงื่อแล้วหมอแหมค่ะน้องหยกและน้องหมอพลอยนะคะขอบคุณทั้งสองท่านนะครับเชิญค่ะกลับที่ได้เลยค่ะขอบคุณมากค่ะอีก2หมายเลขนะครับ MT 13และ MT 3ครับเชิญด้านหน้าได้เลยครับแนะนำตัวเองกับชื่อนะครับคุณคะคนนี้ตรงกลางได้เลยค่ะคำถามอยู่ที่ดิฉันค่ะรอบนี้ตอนตอบคำถามดิฉันคุณไม่ต้องหันมองดิฉันค่ะคุณมองที่กล้องที่ติดไฟแดงได้เลยนะคะใครจะเป็นคนแรกที่รายงานตัวแนะนำตัวก่อนค่ะสวัสดีค่ะ MT 03เบลพิมยดาจันทวงศ์ค่ะพี่ถามเบลอย่างนี้นะคะคิดว่าเพราะอะไรเราถึงได้รับเลือกให้เป็น30คนสุดท้ายในรอบออดิชั่นบนเวทีทรงเกียรติแห่งนี้ค่ะเบลคิดว่าความเป็นตัวเองค่ะถ้าเราเป็นตัวเองเนี่ยทุกคนก็จะเห็นว่าเราอ่ะคือเป็นตัวของเราเองแล้วเขาก็จะเลือกเราให้มาเป็น30สาวงามที่เขาเป็นผู้เข้าประกวดนางสาวไทย2563ปีนี้ค่ะค่ะเช่นกันค่ะอีกหนึ่งคำถามค่ะฉันถามเลยนะคะว่าคุณสมบัตินางสาวไทยที่จะต้องมีควรมีคืออะไรสวัสดีค่ะเมย์นะคะ MT 13ค่ะณัฐพัฒน์พงศ์ประพันธ์สำหรับเมย์มองว่าความเป็นธรรมดาความเป็นธรรมชาติแล้วก็ความเป็นตัวเองความมุ่งมั่นความอดทนนี่แหละค่ะคือเป้าหมายของนางสาวไทยที่เมย์คิดว่าเราควรจะมีค่ะ
โอ้ยเลิศชนะไปเลยค่ะขอบคุณมากค่ะน้องเบลและน้องเมย์นะคะขอบคุณค่ะอีก2หมายเลขนะครับ MT 7และ MT 24เชิญค่ะเชิญค่ะคือคุณผู้ชมอย่างที่รู้กันนะว่ากว่าจะผ่านมารอบ30คนได้เนี่ยมีการออดิชั่นรอบออดิชั่น2สาวทำอะไรบ้างคะโชว์อะไรคะอย่างแป้งเหรอคะสวัสดีค่ะ MT 07นะคะแป้งขวัญทิชาค่ะอย่างรอบออดิชั่นนะคะของแป้งก็ได้มีตอบคำถามวาทศนคติในมุมมองของตัวเราแล้วก็มีการโชว์เดินเล็กน้อยค่ะ อีกท่านหนึ่งนะคะอีฟนะคะ MT 24ค่ะสำหรับอีฟก็ในวันออดิชั่นก็เป็นตัวของตัวเองที่สุดค่ะยิ้มแย้มแจ่มใสแล้วก็ได้บอกว่าเราชอบทำอะไรเราเป็นใครอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็โชว์ความเป็นauthenticity ของเราค่ะสวยแล้วก็น่ารักค่ะสาวๆตอนตอบคำถามทุกต้องขอให้ระวังเฟซชิลนิดนึงเอาเข้าไปอีกหน่อยครับขอบคุณทั้งสองท่านนะครับ MT ต่อไปนะครับหมายเลข26 MT 26และ MT 28ครับเชิญค่ะ26และ28มาเลยค่ะเชิญนี่ได้เลยครับด้านหน้าครับค่ะถาม MT 26ก่อนเลยนะคะถ้าคุณได้ตำแหน่งนางสาวไทยมาครองคุณจะทำอะไรเพื่อสังคมเป็นอย่างแรกก็แนะนำตัวก่อนเลยนะคะ MT 26มีนค่ะสิ่งแรกที่มีนอยากจะทำก็คืออยากจะเป็นกระบอกที่ทางอุบลราชธานีค่ะก็อยากจะทำตรงนี้เป็นสื่อกลางที่จะทำให้ทุกคนที่มีความเดือดร้อนหรือคนที่ต้องการได้รับความช่วยเหลือได้ตรงนี้ค่ะแบบเหมือนทำให้กระบอกเสียงของเราใหญ่มากยิ่งขึ้นช่วยเหลือคนได้มากยิ่งขึ้นค่ะเป็นผู้ประกาศข่าวใช่ไหมคะสนใจอยากเป็นผู้ประกาศข่าวทางช่อง 7HD ไหมคะสนใจมากค่ะทางด้านขวามือไม่ชอบคุณแล้วค่ะกลับมาเวทีเหล่าๆนั้นร้อนนะฮะของเรานะฮะยืนไม่ติดแล้วว่าอีกหนึ่งท่านค่ะคุณคะถ้าคุณได้ตำแหน่งมาครองคุณจะทำอะไรเพื่อสังคมเป็นอย่างแรกค่ะค่ะคุณอิ่มนะคะ MT 28ค่ะคืออิ่มเนี่ยเป็นคนที่ได้โอกาสทางการศึกษาจากคนอื่นก็คือถึงจะเป็นญาตินะคะแต่ว่าจากคนอื่นนอกจากพ่อแม่แล้วคือถ้าไม่มีอ่ะอิ่มก็จะไม่สามารถเรียนจบเภสัชในวันนี้ได้เพราะว่าไม่มีทุนเพราะฉะนั้นถ้าอิ่มได้เป็นนะคะอิ่มอยากจะส่งเสริมเรื่องการศึกษาของเด็กๆค่ะเพราะว่ามันคือเบสพื้นฐานเลยในการพัฒนาประเทศของขอบคุณขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะน้องอิ่มนะคุณอิ่มนะขอบคุณค่ะถ้าคู่กับเขาสาวๆเนี่ยเดี๋ยวจะต้องมีการไปเก็บตัวเดี๋ยวเราพักการจับสลากหน่อยคุณอยากชวนคุยนิดนึงเพราะว่าจะไปเก็บตัวทางภาคเหนือมีภายเป็นสาวเหนือบ้างกะเจ้ายกมือหน่อยเจ้าออกมาได้หมดเจ้าออกมาเลยเจ้าสาวเหนือออกมาเลยเจ้าขอเชิญสาวเหนือนะเจ้าเชิญเจ้ามาคือหมดเลยจ้าสาวเหนือเยอะเหมือนกันนะเนี่ยโอ้โหมากันเยอะมากมายจากจังหวัดไหนบ้างคะแนะนำตัวนิดนึงนะคะสาวๆแนะนำตัวกันไปเลยนะคะจากจังหวัดไหนชื่ออะไรคะสวัสดีเจ้าน้องจื้อยายใหม่นะเจ้ามาจากจังหวัดเชียงใหม่เจ้าโอ้อยู่เชียงใหม่คนต่อไปค่ะสวัสดีเจ้าน้องจื้อจุเนียนะเจ้ามาจากจังหวัดนันเนิบๆเจ้าโอเคสวัสดีเจ้าน้องจื้อเปรามาน้องเอิญนะเจ้ามาจากลำพูนเจ้าโอ้ลำพูนสวัสดีเจ้าอุ่มอิ่มเหมือนเดิมเจ้ามาจากจังหวัดพะเยาเจ้าอุ่มอิ่มสองเด้งนะเจ้ามาสองเด้งนะเจ้าสวัสดีค่ะแผ่นฟิล์มค่ะมาจากจังหวัดพิษณุโลกค่ะแต่ว่าไม่ได้พูดภาษาเหนือเราพูดเนิร์ดนิดนึงได้ค่ะใจเข้าใจจ้าเนาะแต่ละคนน่ารักมากรู้สึกยังไงบ้างเป็นตัวแทนก็ได้สักหนึ่งคนนะคะว่าเดี๋ยวเขาจะมีการไปเก็บตัวกันที่ภาคเหนือเอาเชียงใหม่ได้ไหมเชียงใหม่ได้ไหมเพราะต้องไปเชียงใหม่ด้วยได้เจ้าเชียงใหม่ตอนนี้กำลังร้อนแรงเลยแล้วเดี๋ยวเพื่อนๆจะไปเชียงใหม่แต่ว่าต้องห่วงเจ้าเจ้าเชียงใหม่หน้าฮากละก่อเตรียมพร้อมรับมือบอกว่าจะเป็นโรคร้ายๆกับว่าสถานการณ์ต่างๆเฮารับมืออย่างเต็มที่เจ้าบ่ต้องห่วงเจ้ารู้การป้องกันนะดูดีนะแม่นเจ้าลำพูนก็ไปเหมือนกันใช่ไหมคะลำพูนก็ไปด้วยใช่ไหมใช่ไหมคะลำพูนมีอะไรเที่ยวคะลำพูนมีวัดพระธาตุธานีพุนชัยค่ะแล้วก็เจ้าแม่จามเทวีค่ะได้ฐานะว่าเป็นเจ้าบ้านเราจะต้อนรับเชิญชวนเพื่อนๆอย่างไรคะอยากให้เพื่อนๆทำกิจกรรมให้เต็มที่นะคะชาวลำพูนยินดีต้อนรับเสมอค่ะสวยๆหวานๆที่เราไปอากาศกำลังจะเย็นพอดีเนาะขอบคุณมากขอบคุณสาวๆนะคะขอบคุณมากขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอีก2หมายเลขนะครับ MT 17และ MT 20ครับค่ะมาเลยค่ะเดี๋ยวรอบนี้จะเป็นคำถามแบบว่าไม่ค่อยเครียดมาก MT 17และ MT 20นะครับค่ะ
พอ20ไม่มาใช่ไหมฮะอือพอ20 17ไม่มาใช่ไหมอีกคนนึงอ่ะคุณปุ้มขอโทษทีคุณปุ้มอีกคนนึงครับ MT5 ครับงั้นพี่ปุ้มขอเชิญ MT5 ออกมาเลยนะคะเดี๋ยวถามพร้อมกันมาค่ะครับสาวๆพี่ปุ้มถามว่ากิจกรรมที่เราเก็บตัวไปเราได้มีการทำอะไรบ้างคะเยอะมากเลยเนาะพี่แพรตั้งแต่วันแรกเลยเราไปวัดมาเยอะมากเลยค่ะอย่างวัดอรุณวัดโพก็ไปมาค่ะพระแก้วใช่ค่ะแล้วก็มีไปพิพิธภัณฑ์เหรียญกระสาบด้วยนะคะแล้วก็มีที่วชิราวุธค่ะได้ไปดูเหมือนเขาเรียกว่าเป็นประวัติความเป็นมาด้วยแล้วก็สถาปัตยกรรมภายในโรงเรียนนะคะแล้วก็ก่อนนั้นเรามีการถ่ายภาพพอร์เทรตสำหรับสุจิบัตรเยอะเลยนะคะก็อยากให้ทุกคนติดตามแซ่บมากปีนี้ต้องขออุบไว้ก่อนว่าเป็นยังไงเห็นเขาบอกว่าเป็นการถ่ายภาพโฟโต้แบบว่าพรีเซนต์ตัวเองคุณโพสท่าแบบไหนไปบ้างคะขอสักนิดนึงขอสักนิดนึงต้องพี่แพรเราไหมอย่างนี้พี่แพรคุณโพสอะไรทำไมโยนให้พี่ละคะแอคหนึ่งสองสามแอคแรกแอคขนาดนี้โดยเหรอโอ้หนึ่งสองสามแอคชั่นโอ้ต้องให้แอคชั่นนี่พี่เป็กกี้คะเหมือนไม่ได้คุณโพสอะไรมันดูสบายมากเลยแต่สวยนะเป็นการทิ้งสะโพกได้อย่างแบบถูกต้องและลงจังหวะมากจริงต้องบอกว่าชุดนี้ช่วยแบบทำให้โซ่ทรงเราดีขึ้นด้วยค่ะนี่น้องทางด้านนู้นนี่เป็นหนูเป็นแอร์โฮสเตสด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะเคยเป็นแอร์โฮสเตสสายการบินเอมิเรตส์ค่ะอ๋ออ้าวแล้วทำไมถึงตัดสินใจมาประกวดล่ะคะเพราะว่าจริงๆแล้วตอนแรกเนี่ยการเป็นแอร์โฮสเตสเป็นอาชีพในฝันของเราตั้งแต่แรกเลยนะคะแต่ว่าพอเราทำงานได้สักพักนึงความฝันวัยเด็กที่เคยอยู่ที่เราเคยกดเอาไว้เพราะเราแบบไม่กล้าก็ค่อยๆแบบชัดขึ้นก็คือการเป็นนางงามทีนี้พอถึงจุดนึงเราเลยต้องตัดสินใจว่าเราจะทำงานต่อไปแล้วเราไม่ได้ประกวดนางงามจนอายุเกินหรือจะลาออกจากงานแล้วมาประกวดนางงามก็เลยตัดสินใจเราออกจากงานแล้วก็มาทำตรงนี้ให้เต็มที่ค่ะโอเคขอบคุณมากค่ะขอบคุณสองสาวนะคะ MT อีก2ท่าน2หมายเลขนะครับ MT 27และ MT 1ครับเป็น2หมายเลขสุดท้ายแล้วเวลาจำกัดจริงๆค่ะ27และ1เชิญค่ะอะอยากจะให้น้องๆแนะนำตัวก่อนนะแล้วก็ออดอ้อนแฟนๆให้กำลังใจติดตามพวกเราทั้ง30คนค่ะเชิญค่ะสวัสดีค่ะณสอนค่ะณศิยาวิเชียรชอย MT 01ค่ะยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจนะคะให้กับพวกเรานะคะทั้ง30คนในการประกวดนางสาวไทยก็อยากให้ทุกคนเป็นกำลังใจแล้วก็สามารถร่วมกันโหวตได้นะคะยังไงก็ติดตามด้วยนะคะค่ะเอมม่า MT 27นะคะก็อย่างที่นักสอนพูดไปนะคะฝากเป็นกำลังใจทุกคนแล้วก็สามารถติดตามพวกเราได้ในเฟซได้ในทาง Facebook นะคะนางสาวไทยมิสไทยแลนด์นะคะแล้วก็ติดตามชมนะคะว่าเราจะทำกิจกรรมอะไรบ้างกันที่เชียงใหม่นะคะอ๋อเอ๊ะหนูพูดไม่ชัดหรือว่าตื่นเต้นนะคะมาจากที่ไหนตื่นเต้นมากค่ะชื่ออะไรคะชื่อเอมม่าค่ะชื่อเอมม่ามาจากไหนคะจริงๆเอมม่าเรียนนอกมาค่ะเอมม่าเรียนที่สิงคโปร์มาด้วยก็เลยอาจจะรนนิดนึงค่ะแล้วทำไมถึงอยากมาประกวดคะเอมม่าเอมม่าคิดว่าทุกคนมีความฝันที่เรามากันทั้งหมดนะคะก็เอมม่าก็อีกหนึ่งคนค่ะที่มาตามหาความฝันของเอมม่าก็หวังว่าก็ทุกคนก็จะประสบความสำเร็จในความฝันของทุกคนนะคะโอเคขอให้ทุกคนโชคดีค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณน้องๆนะคะให้กำลังใจน้องๆสาวๆสาวงามทุกคนเลยกลับที่ได้เลยค่ะแล้วก็คุณผู้ชมคะสามารถติดตามรายละเอียดได้นะในเพจนางสาวไทยมิสไทยแลนด์นะคะที่สำคัญตอนนี้เนี่ยเริ่มจำหน่ายบัตรเข้าชมรอบตัดสินวันที่13ธันวาคมนี้แล้วนะคะแฟนนางงามตัวจริงห้ามพลาดเลยติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เพราะช่อง7ของเราจะมีการรายงานความคืบหน้าต่างๆให้ทุกคนได้ทราบเช่นเดียวกันนะคะวันนี้ขอบคุณทั้ง29สาวงามมากสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวก็ได้ตำแหน่งแล้วมาเจอกันอีกทีนะคะขอให้ทุกคนโชคดีนะคะขอให้ทำให้เต็มที่เพราะว่ามั่นใจเลยว่าทุกคนมีความสวยไม่แพ้กันที่เหลือเป็นความสามารถบนเวทีขอให้โชคดีและมีสิทธิ์ค่ะค่ะขอบคุณครับส่วนวันพรุ่งนี้นะครับสนามข่าวบันเทิงเราเจอกับครอบครัวของคุณพีททองเจือนะพ่อพีทพ่อพีทกับลูกๆด้วยลูกๆมาคุยกันค่ะแต่ว่าวันนี้สนามข่าวเจ็ดสีหมดเวลาแล้วนะคะพรุ่งนี้เจอกันใหม่ค่ะ7:30 นนะคะส่วนทุกนี้เราทั้งหมดพร้อมทีมงานสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ